เจอผู้ชายทำกันขนาดนี้เหลือเนี่ยผู้ชายสมัยนี้มันหายากเอาให้อยู่หมัดใจเจ๊ถ้ากิ่งขำแบบนี้ผู้ชายทั้งโลกอ่ะเขาก็ไม่เลือกกิ่งเป็นแฟนหรอกมันเปิดเผยไปมันดังไปเหรอคะจิมันทั้งดังทั้งกว้างเอาใหม่นะขำแบบปิดปากผู้ชายเขาชอบคนเรียบร้อยเวลาพูดเวลาจาต้องเป็นคุณรตีที่สุดลองพูดคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดัจจริตมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งหน้าต้องยิ้มสองตอนพูดเนี่ยก็ต้องเป็นเสียงสองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะง่วงนอนหรือเปล่าเนี่ยฉันว่ามันน่ากลัวไปนะเฮียให้กำลังใจกิ่งมึงสิถ้าเกิดว่าคนที่มาหลุดมือไปนั้นมาตบหน้าเจ๊เลยจริงเจ๊ร้านเนี่ยพันหรือเปล่าครับอ๋อใช่ครับผมสวัสดีค่ะนัดคุณกิ่งไว้ใช่ไหมคะนี่คุณกิ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณกิ่งนามสกุลไผ่ใช่ไหมขออนุญาตนั่งด้วยนะครับคุณกิ่งตัวจริงเนี่ยสวยกว่าในรูปเยอะเลยนะครับขอบคุณค่ะมาแล้วค่ะโทษนะคะครับไม่รู้ว่าอามจะชอบไวไหมแต่กิ่งอยากให้อามได้กินของอร่อยรสชาติกลมกล่อมแถมหอมน้ำมันเจียวหอมน้ำมันเจียวจริงๆด้วยครับไม่ต้องปรุงละค่ะขอไวๆปรุงสำเร็จอร่อยเสร็จไม่เคยเปลี่ยนเชื่อกิ่งนะคะผมขอป้อนคุณกิ่งนะครับนี่นะครับคุณคุณกิ่งนี่เรียบร้อยจังเลยนะครับขนาดทานยังต้องค่อยๆทานเลยครับเอ๊ะคุณกิ่งแขนคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับแขนเป็นฟอร์ขอเป็นแฟนได้ไหมครับไม่เป็นไรใช่ไหมครับเอาเป็นว่าคือผมอยากจะเตือนคุณกิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคุณกิ่งเนี่ยอย่าทานเค็มบ่อยนะครับทำไมคะเพราะเดี๋ยวคุณกิ่งจะเป็นโรคไตหาหัวจามตามหาหัวใจครับไม่รู้ว่าจะคิดว่าจะตาเหลือกขนาดนี้แต่ว่างานนี้ต้องมีคนอกหักแน่คนนึงเรามาทานกันต่อดีไหมครับโอ้ยจะช็อกไหมเนี่ยเป็นไรใช่ไหมครับโอ้ยอ้าวน้องไปไหนครับกลับบ้านพี่งามวงวานอ๋อไปครับโอ้โหเลิกดึกจังนะน้องแบบนี้ทุกวันนะพี่ไอ้น้องนี่ก็ขยันดีว่ะไม่ได้ขยันน้องพี่มันจำเป็นไงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีช่วงเนี้ยช่วงนี้ก็ต้องทำงานเยอะหน่อยเนาะน้องเนี่ยพี่ว่าจะถามหลายทีแล้วไออย่าบอกนะว่าใช่เหรอโดนแล้วกูพระก็ไม่ได้แขวนมาด้วยโอ้ยนโมตัสสะนโมตัสสะนโมนโมพี่เบรกทำไมเนี่ยอย่ามาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยพี่เบรกทำไมเดี๋ยวจะแผ่เมตตาไปได้พี่กลัวอะไรเนี่ยก็กลัวผีไงผมไม่ใช่ผีไม่ใช่ผีแล้วเลือดอ่ะผมก้มผูกเชือกรองเท้าแล้วพี่ก็เบรกกระทันหันเนี่ยมันก็เลยฟาดกับเบาะข้างหน้าเนี่ยจะช่วยผมไหมเนี่ยช่วยมีใช้หมดแล้วอ่ะวันหลังจะทำอีกนะพี่ผมเคยเจอแบบนี้มารอบนึงแล้วเนี่ยผูกเชือกรองเท้าเหมือนกันเหรอเขาที่แล้วก้มกินลูกชิ้นพี่เขาห้ามกินในรถไงผมแอบกินก็เลยก้มลงไปอ่ะไม้ก็เลยบาดปากไม้แทงคอพี่ไม้แทงคอแล้วเป็นไงตายดิพี่ตาย
ตายไม่มีแม้เงาชัดเจนขออนุญาตลงจากรถนะครับโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วกูสวัสดีครับผู้ชมครับพบกับผมพันธุ์พิแตกครับเราอยู่ในช่วงของข่าวเมาเมามันครับเป็นเรื่องซุกซิบของดารานะฮะซุปตาในวงการบันเทิงแล้ววันนี้เราอยู่กับน้องปีปี้นักข่าวสายเมาของเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะปีปี้ขอฝากในฝากตัวด้วยนะคะก่อนอื่นต้องครูสนับสนุนของเราก่อนนะครับผมน้ำยาทาเต่าตราเต่าเหยียบโลก2ใบเปลี่ยนจากหนังไก่ให้เป็นหนังกบนะลองใช้กันดูนะครับเอาละค่ะเรามาเริ่มวันนี้ข่าวแรกเลยนะคะคุณผู้ชมขาคุณแม่ได้ไปสืบทราบมาว่าสำหรับวงการตลกนั้นก็มีตลกชื่อดังนะคะไปเปิดร้านอาหารค่ะคุณผู้ชมขานี่คือคุณชูฉีขออภัยค่ะคุณชูศรีใช่คุณชูศรีถูกต้องครับคุณชูฉีไปเปิดละชูขออภัยค่ะชูศรีคุณชูศรีเปิดร้านอาหารบอกว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นไปร้านชูชิขออภัยค่ะซูซิซูชิฮะซูชิคุณชูฉีเปิดร้านซูชิชูศรีชูศรีเปิดร้านชูซิซูชิขออภัยค่ะคือตลกชื่อดังนะคะคุณซูซูซูชิชูศรีคุณชูฉีชูศรีจำงี้ดิฮะชูศรีเนี่ยจะไม่ลืมค่ะข่าวนี้นะคะคุณผู้ชมขาก็คุณชูศรีเปิดร้านซูชิชื่อว่าร้านชื่อร้านชูชิของชูฉีซูชิร้านซูชิของชูศรีชูศรีชูซูชิชิของของซูฉีชูศรีตลกชื่อดังคุณชูศรีเปิดร้านซูชิซูชิชื่อว่าร้านซูชิของชูศรีค่ะจบข่าวขออภัยค่ะต้องขออภัยแทนพิธีกรหน้าใหม่ด้วยเป็นงานแรกแล้วก็บังเอิญโซ่เยอะไปนิดนึงค่ะครับผมฮะเรามาต่อที่ข่าว2ครับพระเอกรูปหล่อที่กำลังดังอยู่ตอนนี้คุณจำเริญจึงรุ่งรวงลุลอยโอ้ยคุณจำเริญจึงรุ่งรวงโรยโจยดวงรักจึงรุ่งจึงรุ่งทำมืออย่างนี้จึงจึงรุ่งจึงรุ่งโรยจงโรยแม่จึงรุ่งโรยจึงรุ่งโรยโรยโรยทำมืออย่างนี้จึงรุ่งโรยจงรวยรัดอ่ะต่อไปกันเลยนะครับยังไงต่อคะข่าวดาราท่านนี้นะครับก็บอกว่าแอบไปมีกิ๊กกินข้าวกับกิ๊กแหล่งข่าวบอกว่าเขาพาไปกินหมูคั่วกัวแหล่งข่าวบอกว่าพาไปกินหมูคั่วกัวคั่วว้าวแหล่งข่าวเขาบอกว่าไปกินหมูคั่วเกลือโรยงาแล้วต่อด้วยกล้วยอบเนยโรยกัวเขาคืออะไรหมูคั่วเกลือโรยงาแล้วไปต่อด้วยกล้วยอบเนยโรยเกลือค่ะสรุปนะฮะก็คือดาราดังคุณจำเริญจุงรุ่งโรยจึงรุ่งโรยจึงรุ่งโรยจงรวยรัดได้พากิ๊กไปกินหมูคั่วเกลือโรยงาและกล้วยอบเนยโรยเกลือเกือบไม่ได้เก่งมากค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนเฮ้ยลาไปก่อนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับจืดจืดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับเชิญนั่งก่อนนะครับผมเป็นอะไรครับผมวันนี้คือสจีเนี่ยมีอะไรกับแฟนครับมีอะไรกับแฟนแล้วมันเพลินนะคะไม่ได้ป้องกันทีนี้ก็กลัวท้องค่ะนานขนาดไหนแล้วครับก็บางทีก็ครึ่งชั่วโมงบางทีก็ชั่วโมงครึ่งคือไม่ใช่เรื่องเวลาคุณหมอถามว่ามันเมื่อไหร่อะฮะเมื่ออยากค่ะเมื่ออยากเมื่อวันที่เท่าไหร่อ๋อกลางสัปดาห์น่าจะวันพุธที่แล้วอะค่ะมันคือ1สัปดาห์พอดีค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะจริงๆหมอว่าคุณกลับไปบ้านแล้วลงตรวจดูก็ได้ครับค่ะถ้ามันขึ้น2ขีดแสดงว่าท้องถ้าขีดหนึ่งไม่ท้องถ้า2ท้องโอเคค่ะจะทำตามนะคะนะลองไปดูแล้วถ้ามีอะไรคุณก็กลับมาสอบถามหมอได้ได้เลยค่ะครับผมค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะ
เอ้าขึ้นมาเมื่อเช้าในเย็นมาอีกแล้วเหรอครับก็มันรู้ผลแล้วค่ะอ๋อเป็นไงครับก็ท้องค่ะน่าจะเป็นเรื่องของความโชคดีของครอบครัวเราเลยค่ะครับผมแฝดทำไมถึงรู้ว่าแฝดนะครับ4ขีดเลยค่ะคุณขึ้นมา4ขีดใช่ค่ะดีใจคือปกติเนี่ยเวลาผมให้ไปตรวจคันเนี่ยเขาจะขึ้น1ขีดแล้วไม่ก็2ขีดแต่คุณขึ้น4ขีดใช่แล้วค่ะคุณตรวจแบบไหนครับเนี่ยก็ตอนแรกฉันถอดออกหมดเลยกระเป๋าที่ก็วางเลยแล้วก็ถอดรองเท้าขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะถอดรองเท้าฉันก็ขึ้นช่างเลยค่ะขึ้นช่างอ๋อ4ขีดที่คุณว่าคือชั่งน้ำหนักมาใช่แล้วแล้วมาขึ้นมา4ขีดใช่ค่ะเป็นเคสแรกของโลกที่ตรวจแล้วขึ้น4ขีดดิฉันคือวิ่งมากี้ป่าทั้งตลาดมองหน้าใหญ่เลยค่ะดีใจมากเลยอ่ะแต่ถ้าเป็นแบบแฝดหญิงแฝดชายแบบคู่ๆปิดอู่เลยนะคะเนี่ยแค่ชั่งน้ำหนักรู้เลยว่าท้องนะฮะแต่ขออย่างเดียวเลยอย่าออกพร้อมกันพรวดมาด้วยมีลูกค้าเลยว่ะดูอะไรวะตัวเองตัวเองฮะความรักของเขาอ่ะมันก็เหมือนน้ำหนักไอ้เคนมันเลยนะอุ๊ยมันเหมือนยังไงล่ะมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่มีวันลดไงไม่ได้ยินเลยว่ะสงสัยอะไขมันอุดตันรูหูอะไรทำไมคุณอ้วนแล้วไม่หนักหัวใครวะเฮ้ยเดี๋ยวนี้ก้าวร้าวนะอ๋อก้าวไปตรงไหนมันก็ร้าวตรงนั้นแหละจ้าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาเลิกบูลลี่กันแล้วเว้ยคนอื่นอ่ะเขาเรียกบูลลี่แต่สำหรับแกเขาเรียกว่าเบอร์เรอร์เฮ้ย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 อะไรวะจะโดนตับใครโอ้โหดูดิหุ่นนวดๆของมันก็มีประโยชน์เหมือนกันว่ะอ้วนจนมีแรงเยอะโจไม่ไปไหนเลยว่ะเอ้ยเอ้ยหลุดมือไอ้เช็คไปจอดมันทำไมวะเขาพูดอะไรอ่ะมันนี่ไงไม่ได้เลยต้องใส่ไขมันอุดตันรูโอ้ยมันย้อนมันย้อนบ้าไอ้ไอ้จอดไม่ได้ยังไงวะโอ้ยไอ้จอดแกงอ่อมแหละภาษาอังกฤษจะเรียกว่าดะจะรู้ดีซุปนี่คือแกงอ่อมอ่อม thank you thinking 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 ว่าอย่าง thank you แล้วอย่างนี้เราจะมีวัคซีนมากพอสำหรับคนไทยทั้งประเทศไหมครับก็ถ้าเกิดว่าได้รับจำนวนเดียวจริงๆก็เดี๋ยวสักครู่นะครับพอดีมีข่าวด่วนมานะครับพิธีกรสาวสุดเซ็กซี่คุณไอซ์อภิสดานะครับได้ทำแมวหายหน้าหมู่บ้านยังไงก็ขอให้ช่วยกันแชร์แล้วก็ให้เรื่องนี้ขึ้นเทรนด์ Twitter อันดับ1ด้วยนะครับเนี่ยเป็นตุ่มเนี่ยไม่รู้จะตายเปล่าเร็วๆเลยเป็นมานานยังครับมันเพิ่งขึ้นเนี่ยแค่ผื่นนะอย่าพูดแค่ผื่นอย่าพูดแค่ผื่นแฟนๆตลก6ฉากห้ามพลาดกับสติ๊กเกอร์ไลน์ตลก6ฉากสุดฮาโหลดพร้อมกันได้แล้ววันนี้ที่ LINE Store แค่ค้นหาคำว่าตลก6ฉากในหมวด Official Sticker ง่ายๆแค่นี้อย่าลืมโหลดมาใช้กันนะเพลงกำลังมา